สำหรับบทที่6นะครับเราจะพูดถึงภาษาที่จะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนวิวของ MVC นะครับก็คือเราจะพูด2ส่วนนะครับก็คือ EL กับ JSTL นะครับสำหรับทำไมจะต้องใช้ภาษาทั้ง2นี้นะครับก็เพราะว่าการใช้โค้ดการเขียนโค้ดลงไปในหน้า HTML เนี่ยโดยการแทรกแท็ก JSP เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีความโค้ดมีความยุ่งยากแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับในกรณีที่เราทำระบบที่มันมีโค้ดเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหน้าวิวเนี่ยของการพัฒนาระบบในแบบ MVC เนี่ยเราต้องการให้หน้าวิวเนี่ยมีแท็กที่อยู่ในรูปแบบที่เป็น HTML มากที่สุดนะครับเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเอาโค้ดภาษา Java เนี่ยมาแทรกไว้ในโค้ดของ HTML เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คนที่ออกแบบหน้าเว็บเนี่ยนะครับทำงานได้ยากหรือว่าโค้ดเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับฉะนั้นมันก็เลยมีตัวภาษาทั้งสองเนี่ยมาแก้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับเว็บดีไซเนอร์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะถนัดเฉพาะการดีไซน์อย่างเดียวด้วยนะครับทีนี้เราดูเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือ EL นะครับ EL เนี่ยมันย่อมาจาก Expression Language นะครับก็เป็นรูปแบบในการเข้าถึง Object นะครับหรือว่าเข้าถึงตัวแปรในภาษา Java นะครับปกติแล้วเนี่ยการทำงานหรือว่าการเขียนโค้ดในรูปแบบของ MVC เนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดสิ่งที่ต้องการแสดงผลมาจากส่วนคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันจะช่วย EL เนี่ยมันจะช่วยง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องประกาศตัวแปรเพื่อดึงค่าจากคอนโทรลเลอร์มาแสดงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะอ้างถึงชื่อตัวแปรหรือว่าชื่อออบเจกต์ในคอนโทรลเลอร์ที่เซตมาในโมเดลได้เลยนะครับรูปแบบของมันก็คือว่าขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับแล้วก็มีปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครับข้างในตรงนี้เราจะอ้างเป็นชื่อ attribute ที่ add เข้ามาจากคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเป็นตัวแปรธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าในคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับมีการก่อนที่มันจะรีเทิร์นเป็นชื่อ JSP ไฟล์ที่จะให้ไปเรนเดอร์เป็นหน้าแสดงผลนะครับมันปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการ add attribute แล้วก็ตั้งชื่ออะไรสักอย่างนะครับอีกตัวอย่างเนี้ยนะครับก็ตั้งชื่อ attribute ว่า age นะครับแล้วก็เซตค่าเป็น69นะครับพอคอนโทรลเลอร์รีเทิร์นไปที่หน้า JSP นะครับอันนี้ยกมาแค่บางส่วนนะครับในหน้า JSP เนี่ยเราสามารถที่จะอ้างถึงตัวแปรที่เรา add attribute มาเนี่ยด้วยรูปแบบของคำสั่งใน EL ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือว่าเราอ้างถึงด้วย dollar sign แล้วก็ปิดกานะครับแล้วก็ชื่อที่คอนโทรลเลอร์เซตมาคือ age โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ดับเบิลโควตอะไรเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องประกาศอะไรทั้งสิ้นในไฟล์ JSP นะครับทีนี้มันสามารถที่จะใช้ EL นะครับในการอ้างถึงตัวแปรที่เป็นลักษณะของ object ได้ด้วยนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยกำหนดสร้างตัวแปรที่เป็น Java Bean นะครับดูหน้าตา Java Bean ก่อนเนาะ Java Bean เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ triangle นะครับตัวนี้ก็จะเก็บข้อมูลฐานกับสูงไว้นะครับแล้วก็จะมี method getter กับ setter ทั้งหลายแหละนะครับพวกนี้ต้องสร้าง Java Bean ในรูปแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือว่าจะต้องเป็น
มีตัวแปรที่เป็น private นะครับแล้วก็มี method ที่ใช้ในการเข้าถึงหรือว่าใช้ในการเซตค่าลงไปในตัวแปรนะครับเพราะว่า EL เนี่ยจะทำงานร่วมกับไอตัว Java Bean ตัวนี้นะครับโดยที่ดูวิธีการเขียนของเราเป็นหลักนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้เขียน Java Bean ให้มันอยู่ในรูปแบบที่ Java Bean ทั่วไปเขาเขียนกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้เมื่อกี้ตัว Angle นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาสร้าง Object ใหม่นะครับอย่างตัวอย่างนี้สร้าง Object ชื่อว่า T นะครับสร้าง Object New Triangle ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำการเซตค่าลงไปในตัวแปรที่ชื่อว่า Base นะครับอันนี้เซตเป็น 15.0 นะครับแล้วก็เซตค่า High เข้าไป 30.0 นะครับแล้วก็ทำการเพิ่ม Attribute ใหม่ตั้งชื่อว่า Triangle ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแปร T ซึ่งเป็น Object ที่เราประกาศก่อนหน้านี้มาไว้นะครับถ้าเป็นโค้ดใน JSP เนี่ยเราสามารถที่จะเอาอ้างถึงชื่อนะครับเราไม่ได้อ้างชื่อ T นะครับเพราะว่าชื่อ T เนี่ยเป็นชื่อตัวแปรนะครับเป็นชื่อตัวแปรที่เก็บข้อมูลนะครับเป็นอ็อบเจกต์จริงๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เราตั้งชื่อให้กับ attribute ว่าเป็น triangle ฉะนั้นเมื่อคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันส่งต่อมาที่ส่วน view หรือว่าส่วนที่เป็น JSP นะครับเราก็สามารถที่จะใช้รูปแบบของ EL นะครับในการอ้างอิงถึง attribute ที่เราสร้างในคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า triangle ได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือว่า dollar signtriangle จุดนะครับคือถ้ามันเป็นออบเจกต์เนี่ยเราจะต้องอ้างถึงชื่อ attribute ก่อนนะครับแล้วค่อยคั่นด้วยจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่ชื่อว่าที่ชื่อเหมือนกับตัวแปรที่ประกาศใน Java Bean อย่าง base ตรงเนี้ยถ้าเราต้องการค่าที่อยู่ใน base เราก็จุด base เลยนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการแสดง high นะครับเราก็เอาชื่อ triangle ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่เรา add attribute มานะครับจุด high นะครับจะเห็นว่าโค้ดมันก็จะสั้นลงนะครับเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดในการดึงค่าจาก controller ออกมานะครับตัว el เนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับ array ก็ได้นะครับตัว array เนี่ยถ้าสมมติว่าในคอนโทรลเลอร์เราประกาศเป็น favorite music นะครับเป็น array ของ string นะครับมี yesterday มี I'm your มี one thing นะครับตัวนี้เป็น array ของ string นะครับ favorite music เนี่ยจะถูกเซตให้กับเซตเข้าไปในโมเดลตั้งชื่อ attribute ว่า music list นะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่เก็บรายการในลักษณะ array เนี่ยนะครับเอาไปใส่ใน attribute ที่ชื่อ music list นะครับเวลา controller forward ไปที่หน้า JSP แล้วนะครับ JSP ก็จะทำการอ้างอิงถึงตัวแปรนั้นนะครับทีนี้เราไม่ได้อ้างอิงชื่อตัวแปรที่เราเอามาเพิ่มใน method add attribute ตัวนี้นะครับเราจะอ้างอิงถึงชื่อตัวนี้ music list เป็นหลักนะครับ music list ตรงนี้ลักษณะการอ้างอิงก็คล้ายๆกับ array ทั่วไปนะครับก็ syntax ของภาษา EL เนี่ยก็จะเป็น dollar sign แล้วก็ปิกานะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเดียวกับตรงนี้นะครับชื่อเดียวกันแล้วก็อ้างอิงสมาชิกด้วยเครื่องหมายก้ามปูนะครับซึ่งใช้ตัวเลข index ซึ่งเป็นจำนวนเต็มนะครับในการระบุสมาชิกที่ต้องการนะครับอย่างตัวอย่างนี้ music list ก้ามปู0เนี่ยมันก็จะได้ yesterday ออกมานะครับส่วน second song dollar sign แล้วก็
ิกานะครับมิวสิกลิสต์ก้ามปูหนึ่งเนี่ยมันก็คือหมายถึงตามยัวนะครับฉะนั้นเมื่อมีการเซตอะไรมาเซตอะไรมาในคอนโทรลเลอร์แล้วเราต้องการอ้างถึงสมาชิกในคอนโทรลเลอร์นะครับสมาชิกของแอร์เรย์ในคอนโทรลเลอร์เราก็ใช้ในลักษณะนี้เราสามารถที่จะใช้โอเปอเรเตอร์บวกลบคูณหารแล้วก็มอดในคำสั่งของ EL ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือใช้ถ้าคอนโทรลเลอร์เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ต่อเนื่องกับตัวนี้นะครับก็คือว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีออบเจกต์ไตรแองเกิลมานะครับแล้วก็แอดแอตทริบิวต์ที่ชื่อว่าไตรแองเกิลเข้าไปนะครับตัวนี้ก็แสดงผลธรรมดาแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันจะคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับก็เวลามีการคำนวณก็ใส่เครื่องหมายต่างๆเนี่ยภายใต้วงเล็บปิกานะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้เอา 0.5 คูณค่าที่อยู่ใน triangle base.base นะครับคูณ triangle.high นะครับแล้วมันก็จะแสดงผลออกมาอย่างนี้นะครับมันจะเอาไปคูณกันแล้วก็แสดงผลลัพธ์ที่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเราใช้ Malvern Project เหมือนเดิมนะครับ Malvern Project ตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้เทมเพลตที่ผมสร้างไว้นะครับในบทที่แล้วนะครับ import เข้ามานะครับถ้ามันมีแดงๆอย่างนี้แปลว่ามันจะเป็น error ของตัวนี้นะครับ Malvern problem บอกว่าให้อัปเดตนะครับตัวที่เราจะใช้นะครับผมจะทดสอบให้ดูระหว่างคอนโทรลเลอร์นะครับเอาคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับเป็นคาร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็บทที่แล้วก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับมันก็มีการใช้ประโยคที่อยู่ในรูปแบบ EL อยู่แล้วนะครับตัวนี้ Assign Message นะครับก็คือว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เมื่อถูกเรียกด้วยผ่าน slash ก็คือ root นี่แหละครับหลังจากที่มัน add attribute message แล้วก็เซต string มาเป็น civilized แล้วนะครับที่หน้า JSP ตัวที่รับเนี่ยคือ home.jsp นะครับก็สามารถที่จะอ้างอิงถึงตัวแปร message ได้เลยนะครับตัวแปร message เนี่ยก็จะถูกนำเอาค่าที่ถูกเซตซึ่งในที่นี้ค่าที่ถูกเซตก็คือ civilized land นะครับก็จะถูกนำมาแทนที่นะครับเปิดให้ดูขนานกันนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนี่นะครับสมมติว่าเราจะลองสร้างอีก attribute หนึ่งattribute ชื่อ attribute จะเป็น string เสมอนะครับ
ฉะนั้นเราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าตอนที่เราไปเรียกใช้ใน JSP เนี่ยเราจะเรียกใช้ชื่อตาม attribute ที่เรากำหนดในนี้นะครับสมมติว่าเรากำหนดชื่อของเรา full name ไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็แปลว่าเป็นค่าที่มันเป็นสตริงเหมือนกับเมสเสจนะครับเป็นค่าเมสเสจแล้วเราลองเพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้าไปดูแล้วเราก็ตั้งชื่ออันนี้ลองเก็บเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสตริงเสมอไปนะครับอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าผมจะใส่ส่วนสูงนะครับส่วนสูงที่มีจุดอย่างนี้นะครับ 1.73 อย่างนี้นะครับก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ฝากไปกับโมเดลโดยการเรียกเมธอด add attribute ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับที่ฝั่งของ JSP เนี่ยถ้าเราตรงนี้ถ้ามัน return ไปที่ home.jsp แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเอาตัวแปรเราเนี่ย attribute เราเนี่ยมาใช้ได้นะครับโดยการใช้รูปแบบของ el แบบง่ายๆนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมจะให้มันปัดบรรทัดลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันแสดงเอาแบบง่ายๆก่อนก็ได้อย่าเพิ่งจัดรูปแบบอะไรนะครับเราก็ใส่ดอลลาร์ไซน์ปิดกาเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วก็ระบุชื่อที่เราต้องการนะครับเช่นถ้าเราต้องการฟูลเนมที่เซตมาจากคอนโทรลเลอร์เราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับฟูลเนมข้างหน้าจะมีคำอธิบายอะไรก็ได้นะครับเช่นชื่อของคุณคือเดี๋ยวลองทดสอบรันให้ดูก่อนนะครับนี่ก็รันเสร็จแล้วนะครับลองเปิดเบราว์เซอร์อันนี้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ทำงานที่ root นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ผ่านอะไรเลยใส่แค่ชื่อโดเมนนะครับซึ่งในที่นี้เป็น local host เนาะจุดที่มันจะแสดงก็คือว่ามันจะแสดงหลัง tag image รูปนี้คือรูป green.jpg นะครับนี่นะครับชื่อของคนคือนี่ก็คือค่าที่เป็นค่าที่ถูกเซตมาจากคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็อ้างอิงถึงค่าที่เซตมานะครับในตำนองเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการค่าอื่นที่ถูกเซตมาจากคอนโทรลเลอร์นะครับเช่นส่วนสูงนะครับอีกตัวนึงที่เรายังไม่ได้ใช้มันเลยนะครับเอามาแสดงลองเอามาแสดงดูนะครับเราก็ใช้รูปแบบของ EL นะครับดอลลาร์ไซน์ปิดการเปิดปิดแล้วก็ใส่แค่ชื่อที่เราต้องการเอาค่ามันออกมาแสดงนะครับแค่นี้นะครับอันนี้มันมี error อยู่จริงๆมันไม่ใช่ error นะครับถ้าเราไม่อยากเรารำคาญไม่อยากเห็นมันแดงๆก็ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้ส่วนใหญ่ใช้ EL จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะมีerror ได้บ้างเพราะว่ามันเป็นภาษาที่มันประมวลผลมันแปลตอนที่แปลตอนที่เรารันจริงๆมันก็เลยไม่รู้ว่าที่เราพิมพ์ไปเนี่ยซินแท็กจริงๆแล้วมันถูกแล้วนะครับอันนี้ลองรีโหลดนะครับนี่นะครับส่วนสูงก็จะมาแล้ว 1.73 นะครับเพราะว่าเราอ้างค่าถึงตัวแปรที่อยู่ในคอนโทรลเลอร์
ที่เราแอดแอตทริบิวต์มานะครับทีนี้ถ้าเราลองสร้างอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเราก็ต้องสร้างจาวาบีนขึ้นมาก่อนเราก็จะสร้างจาวาบีนง่ายๆขึ้นมานะครับคลาสหนึ่งนะครับสมมติว่าเก็บ student นะครับเราจะเอาจาวาบีนนี้ไว้เก็บข้อมูลนักเรียนนะครับก็สร้างคลาสธรรมดาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วประกาศตัวแปรนะครับที่ก็คือเป็นข้อมูลที่เราจะเอาไว้ใช้นะครับเวลาใช้ Spring Framework นะครับเราไม่ควรใช้ primitive type นะครับอย่าง int ก็ควรเป็น integer นะครับสมมติว่า student มีรหัสนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับก็ให้ ekip มันช่วย generate getter กับ setter method ให้นะครับตัวนี้เราได้จาวาบีนขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ controller นะครับcontroller เราก็สร้าง object ของ student ขึ้นมาตั้งชื่อว่า S ก็ได้นะครับ New Student นะครับแล้วเราก็เซตค่าลงไปใน Object S นะครับผ่าน Method Setter ทั้งหลายนะครับSet ID ID ประกาศไว้เป็น Integer ฉะนั้นเราต้องกำหนดค่าเป็น Integer นะครับ6120000integer ไม่น่าจะรับได้เยอะขนาดนี้นะครับ6120แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ s.set full name อันนี้เป็นสตริงนะครับเราก็ตั้งชื่อสตริงชื่อว่าจอนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราจะฝากไปกับโมเดลก็คือฝากไปเพื่อให้มันเอาไปแสดงผลข้อมูลที่อยู่ใน object s หรือที่มันเป็น student object ของ student ได้นะครับเราก็จะฝากโดยการใช้สเต็ปเดิมเลยนะครับก็คือ add attribute นะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อให้มันนะครับสมมติว่าตั้งชื่อเป็น s ละกันชื่อให้มันเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็ส่งชื่อ object จริงๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรจริงๆส่วนตัวนี้เป็นแค่ชื่อนะครับ s นะครับเสร็จแล้วเราstudent ตรงนี้มี error พิมพ์ผิดนะครับตัวเราไม่มี error แล้วนะครับทีนี้เราจะลองเอาค่าจากตัวแปร attributeที่ฝากมานะครับที่ตั้งชื่อว่า s นะครับมาแสดงผลนะครับด้วยรูปแบบของ el นะครับตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่สำคัญมากเลยนะครับสมมติว่าเราลองแสดงแค่ s ดูก่อนก็ได้นะครับกดรีโหลดตรงนี้มันจะแสดงเป็นตำแหน่งของอ็อบเจกต์ที่อยู่ในหน่วยความจำนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย s เฉยๆเนี่ยถ้าเราดูจากคอนโทรลเลอร์ที่มันเซตมาเนี่ย s ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นสตริงไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่ามันเป็นอ็อบเจกต์นะครับด้วยความที่มันเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราต้องการค่าในอ็อบเจกต์นะครับเราจะต้องใน el เนี่ยเราจะต้องใช้จุดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่อยู่ในจาวาบีนที่เราประกาศนะครับเช่นถ้าเราต้องการ ID s. id อย่างนี้นะครับลองเซฟดูนะครับแล้วก็รีโหลดตัวนี้จะได้เป็น ID 6120นะครับเพราะว่ามันอ้างถึง object s แล้วก็อ้างถึงตัวแปรที่อยู่ในนั้นที่ชื่อว่า ID นะครับ
ถ้าเราอยากได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเซตมาตั้งแต่คอนโทรลเลอร์แล้วก็คือเซตฟูลเนมตรงนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมก็ได้ใช้ el นะครับแล้วก็ s จุดฟูลเนมนะครับนี่นะครับมันก็จะได้รหัสแล้วก็ชื่อซึ่งมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในออบเจกต์ s นะครับซึ่งออบเจกต์ s เนี่ยเราจะเซต id กับเซต full name ลงไปแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะไม่มีส่วนแสดงผลเลยคอนโทรลเลอร์หน้าที่ของมันก็คือว่าเอาข้อมูลมาแล้วก็ไปใช้คำสั่ง add attribute ที่อยู่ในโมเดลนะครับเพื่อที่จะฝากข้อมูลนะครับแล้วก็รีเทิร์นโยนไปให้กับ JSP ที่ระบบในคำสั่งรีเทิร์นนะครับ JSP ก็ถ้าต้องการแสดงผลจัดรูปแบบอะไรนะครับ JSP ก็เอาค่าที่ได้เนี่ยดึงออกมาด้วย EL นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ EL นะครับแต่ทีนี้การใช้ EL เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษาอีกตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า JSTL นะครับ JSTL เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในเป็นลักษณะของคำสั่งที่อยู่ในรูปของแท็กนะครับซึ่งการใช้แท็กเนี่ยมันจะดูเรียบง่ายแล้วก็ทำให้โค้ดไม่ยุ่งมากเหมือนกับการใช้แทรกโค้ด JSP เข้าไปในหน้าเว็บเพจนะครับตัว JSLT เนี่ยมันก็จะมีแท็กหลักๆอยู่นะครับที่เราสามารถเราจะเรียกใช้มันบ่อยนะครับแล้วก็มีแท็กที่ใช้ในการจัดรูปแบบนะครับแท็กที่อ้างอิงเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับภาษา SQL ก็มีนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมาเขียนเองด้วยนะครับสำหรับการใช้ JSTL นะครับเราจะต้องเพิ่มไลบรารีนะครับในไฟล์ pom.xml นะครับอันนี้เปิด pom.xml ขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไลบรารีตั้งต้นที่ผมทำเทมเพลตไปแล้วนะครับการเพิ่มไลบรารีเราจะต้องเพิ่มภายใต้ตัวแท็ก dependency ตัวนี้นะครับที่เป็น power port นะครับแล้ว dependency ตารางเนี่ยที่เป็นลงท้ายด้วย cy เนี่ยเป็นเอกพจน์เนี่ยมันหมายถึง library แต่ละตัวนะครับตัว jstl เนี่ยจะต้องใช้ library ทั้งหมด2ตัวนะครับฉะนั้นเราก็เอา library นี้มาใช้นะครับตอนนี้เรามาจัดเยื้องให้มันดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้เวลาเรากด Ctrl S หรือว่า Save ที่นี่ก็ได้นะครับมันก็จะทำการโหลดไลบรารี JSTL เข้ามาไว้ในโปรเจกต์ของเราทีนี้หน้า JSP นะครับตอนนี้เราน่าจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วการดาวน์โหลดมันเป็นการทำงานเบื้องหลังนะครับ Eclipse เป็นคนจัดการนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันการที่เราจะใช้ JSTL นะครับเราจะต้องประกาศส่วนที่บอกว่าเราจะใช้ JSTL ก่อนซึ่งในภาษา JSP เนี่ยเขาเรียกว่าแท็กไลบรารีนะครับตัวนี้ก็ชื่อย่อก็แท็กลิฟนั่นแหละนะครับแท็กลิฟเนี่ยก็จะเป็นแท็กที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับว่าแท็กนั้นเนี่ยเราจะใช้ในรูปแบบของ JSTL นะครับ prefix ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกนะครับว่าถ้าแท็กที่ขึ้นต้นด้วย4นะครับตัวเนี้ยมันจะหมายถึงคำสั่งหรือว่ารูปแบบที่อยู่ในภาษา JSTL นะครับส่วน UI ตรงนี้นะครับ
URI ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชื่อ namespace นะครับ namespace ก็เป็นลักษณะของชื่อกลุ่มของคำสั่งนะครับที่อยู่ในรูปแบบของ tag HTML นะครับหรือว่า tag คล้ายๆกับ tag HTML นะครับตอนนี้ก็เราสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับตรง prefix เนี้ยเปลี่ยนเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับส่วนตรง UI เนี่ยจะต้องเป็นค่านี้เสมอนะครับเพราะมันจะรู้จักในชื่อ UI วันนี้นะครับแล้วตัวนี้ไปไว้ไหนนะครับเราจะไว้ที่ส่วนหัวของ JSP นะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะแสดงค่าที่มาจากคอนโทรลเลอร์นะครับแสดง attribute ที่เราแอดมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้จริงๆใช้ el ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้แท็กของ jstl ก็ได้นะครับเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ c:out เนี่ยแปลว่าเราจะให้แท็กเนี้ยใช้คำสั่ง out นะครับซึ่ง out ก็คือ output นั่นเองนะครับแสดง output จากตัวแปร user นะครับที่มาจากคอนโทรลเลอร์นะครับโดยที่ default เท่ากับ guess นี่หมายถึงว่าถ้า value ในตัวแปร user ไม่มีนะครับมันจะแสดงเป็นค่าอื่นแทนไม่มีในที่นี้ก็คือเป็น null ก็ได้หรือว่าเป็นช่องว่างก็ได้นะครับตัวนี้มันจะแสดงเป็นค่า default แทนนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับมีตัวช่วยเช็คเพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะเช็ค if else เขียนเป็นโค้ด Java เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเขียนใช้คำสั่ง JSTL นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆ if ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของแท็กนะครับซึ่งการที่มันอยู่ในรูปของแท็กเนี่ยมันจะช่วยให้การเปิดแล้วก็การปิดแท็กเนี่ยมันโค้ดมันดูง่ายขึ้นอย่างตัวอย่างนี้ใช้ if เราก็ต้องพูดถึงเราต้องใช้ prefix ก่อนนะครับ c:colon นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่อยู่ใน jstl นะครับส่วน test ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการระบุเงื่อนไขนะครับจะเห็นว่ารูปแบบของ JSTL เนี่ยมันจะมี EL มาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้ก็คือรูปแบบของ EL นะครับดอลลาร์ไซน์ปิดการเปิดปิดการปิดนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นการระบุนะครับว่าเราจะเอาตัวแปรไหนที่มาจากคอนโทรลเลอร์มาเช็คนะครับอย่างนี้อ้างถึง user type นะครับเราจะดู user type ที่คอนโทรลเลอร์ส่งมานะครับว่าคอนโทรลเลอร์ส่งมาเนี่ยมีค่าเป็น member หรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะทำในภายใต้แท็ก c:if เปิดกับแท็ก c:if ปิดตัวนี้นะครับก็คือถ้ามีก็คือแสดงข้อความแล้วก็ text area นั่นเองนะครับอันนี้ใช้ในตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใช้ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับแล้วปรากฏว่า user type เนี่ยมีค่าเป็น member นะครับก็แปลว่าเราจะให้เขา comment ได้นะครับส่วน if ตัวนี้นะครับก็ลักษณะคล้ายกับข้างบนนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่เงื่อนไขนะครับ user ไม่เท่ากับ member นะครับมันก็จะขึ้นข้อความว่า please log in before comment แทนนะครับทีนี้ตัวที่สำคัญเลยนะครับก็คือคำสั่ง for eachนะครับ for each เนี่ยใน JSTL เนี่ยนะครับจะได้ใช้บ่อยนะครับเราสามารถที่จะใช้ for each นะครับในการที่จะวนลูปนะครับเพื่อดึงค่าจาก array หรือว่า array list ที่ controller มันส่งมาเนี่ยนะครับมาแสดงได้นะครับซึ่ง attribute ของ for each นะครับก็จะมี item นะครับ item จะเป็นตัวระบุนะครับว่าเราจะเอาตัวแปรชื่ออะไร
ัวแปร array ชื่ออะไรมาแสดงผลนะครับส่วน var เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรที่ประกาศขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงในลูปนะครับระหว่างที่มีการอ่านข้อมูลจาก array นะครับตรงนี้จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ begin ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นอ่านจาก array ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้ว array ก็เริ่มจาก0นะครับ step ก็หมายถึงว่าให้อ่านทีละบวกเพิ่มไปทีละเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติ default ของการวนลูปเนี่ยมันจะบวกค่า step เป็นทีละ1เช่นจาก0ไป1ไป2ไป3แต่เราสามารถเซตให้มันข้ามได้นะครับเช่นสเต็ปเป็น2นะครับมันก็จะจาก0แล้วก็กระโดดไป2จาก2กระโดดเป็น4เลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็คือว่าสร้าง array list เปล่าๆตัวหนึ่งนะครับซึ่ง array list ตัวนี้มันเก็บออบเจกต์ของ Java Bean Triangle อยู่นะครับเราก็ลองแมนนวลสร้างออบเจกต์2ตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ add ออบเจกต์2ตัวนี้เข้าไปใน array list array list ตั้งชื่อว่า list นะครับฉะนั้นก็ใช้ list แล้วก็เรียก method add นะครับเพิ่มสมาชิกเข้าไปใน array 2ตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ setadd attribute ตัวใหม่แล้วก็ตั้งชื่อ tlist นะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นตัวแปรที่ชื่ออะไรที่เราจะยัดเข้าไปในนี้นะครับดูข้างล่างนะครับข้างล่างตัวนี้เนี่ยก็ตัวนี้ก็จะประกาศ tag list คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมทำนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีการใช้คำสั่ง for each นะครับfor each ตรงนี้ที่ต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะแสดง tag table ก่อนดูหน้า output ก่อนก็ได้นะครับ tag table แล้วก็หัวตารางตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มทำการวนลูปทีละแถวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการวนลูปเพื่ออ่านข้อมูลจาก array นะครับเราก็จะมีเราต้องพักค่าไว้ที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนนะครับหมายถึงว่าดึงมาได้1ตัวละที่อยู่ใน array แล้วเราก็พักไว้ก่อนทีนี้ตัวจุดนี้แหละเป็นจุดที่ตัวชื่อตัวแปรที่เอาไว้พักค่านะครับ var เท่ากับ triangle นะครับส่วนไอเทมตรงนี้ก็คือชื่อของ array ที่เราเซตไว้ในคอนโทรลเลอร์แล้วอย่างที่นี่คือ tlist นะครับเราก็อ้างถึง array ตัวนี้ไม่ใช่ list นะครับ list ตัวนี้เป็นตัวแปรจริงๆที่ไว้เก็บส่วน tlist เป็นแค่ชื่อที่ใช้อ้างอิงในหน้า JSP นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเราจะ for each กับ array ที่ชื่อว่า tlist นะครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยเราจะพักค่าที่ดึงมาสมาชิกตัวเนี่ยในตัวแปรที่ชื่อว่า triangle นะครับจะเห็นว่า for each มันมีจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็จุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็แปลว่าพูดง่ายๆคือ loop 1รอบเนี่ยมันจะเริ่มที่นี่แล้วก็จบที่นี่ข้างในเราจะแสดง tag html tr tr ที่ครอบคลุมแถว1แถวส่วนดีๆก็ครอบคลุมคอลัมน์1คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็แสดงค่าที่อยู่ใน triangle triangle ตรงนี้อ้างจากชื่อตรงนี้นะครับ var เท่ากับ triangle อย่างที่บอกนะครับว่าชื่อตรงนี้เป็นชื่อตัวแปรที่เอาไว้พักค่าในระหว่างวนลูปนะครับวนลูปแต่ละรอบมันคือการดึงสมาชิกออกมาแต่ละตัวใช่ไหมครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยก็จะถูกพักไว้ในตัวแปรที่เรากำหนดนี่แหละนะครับดังนั้นในลูปเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแปรที่เรากำหนดในนี้นะครับในการที่จะดึงเอาข้อมูลออกมา triangle จุด base ก็แปลว่าเอาข้อมูลในส่วน base นะครับซึ่งถ้ามันทำล็อกแรกเนี่ยมันก็จะได้ array มันจะได้สมาชิกของ array ตัวที่0ก็คือตัวแรกนั่นแหละนะครับมันก็จะดึงข้อมูลออกมาดึง base
นะครับซึ่งตัวแรกที่เราเซตเข้าไปเนี่ย base มีค่าเป็น3 high มีค่าเป็น7นะครับฉะนั้นมันก็จะแสดง output ออกมาเป็น3ที่คอลัมน์แรกแล้วก็แสดง high ที่คอลัมน์ที่2ก็คือ7นั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอมันทำแสดง tag tr รอบหนึ่งไปแล้วมันจะกลับไปดูนะครับว่ายังมีสมาชิกเหลือใน array หรือเปล่าถ้ามีนะครับมันก็จะทำต่อนะครับมันจะโหลดออบเจกต์ถัดไปนะครับซึ่งเมื่อกี้มันโหลดตามลำดับนะครับเมื่อกี้เราแอด T1 เข้าไปแล้ว T2 ก็แอดเข้าไปตามลำดับนะครับฉะนั้นลูปตัวนี้มันจะทำงานตามลำดับที่ array มันลิสต์มาที่แล้วลูปรอบที่2เริ่มขึ้นมันจะโหลดออบเจกต์ตัวที่2นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของ array tlist ตัวนี้ออกมานะครับก็จะได้ออบเจกต์ T2 นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรเกี่ยวกับออบเจกต์ T2 นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะออกมาพักไว้ในตัวแปรไทยตายแองเกิลแล้วตายแองเกิลนะครับก็จะทำการทำในลักษณะเดิมเพียงแต่ว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่าเราโหลดตัวออบเจกต์ตัวที่2มาแล้วดังนั้นรูปแบบเหมือนเดิมแต่ว่าข้อมูลที่ได้จะแสดงผลต่างกันไปเพราะว่าออบเจกต์ตัวที่2เนี่ยจะเซตค่าเบสเป็น59ค่าไฮเป็น15นะครับมันก็เลยจะแสดงผลแตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้ามันวนจนหมดแล้วนะครับมันก็จะออกนะครับแล้วก็มาแสดงแท็กเทเบิลแท็กบอดี้ HTML ต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างลองทำตัวอย่างตรงนี้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี student อีกคนหนึ่งตั้งชื่อ object เป็น B นะครับแล้วเราก็เซตค่าลงไปใน student คนนั้นนะครับตัวแรกเป็น ID นะครับตั้งเป็น 6,000 แล้วกันนะครับแล้วก็เซตค่า name นะครับสมมติว่าชื่อโรเบิร์ตแล้วเราก็ประกาศ array ขึ้นมานะครับใน list แล้วก็บอกว่าเราจะเก็บ object ของ student นะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาตัวนี้เราจะสร้าง array เปล่าด้วยการ new object array list ขึ้นมาstudent นะครับอย่าลืมสร้างออบเจกต์จะต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับแล้วก็ semicolon นะครับตรงนี้มันยังไม่ import นะครับ array list มันอยู่ในมันไม่ใช่แพ็กเกจมาตรฐานนะครับอันนี้เราสามารถที่จะให้มัน import อัตโนมัติได้นี่นะครับส่วน student ลองเซฟดูก่อนก็ได้นะครับ student มันไม่รู้จักผมพิมพ์ผิดนะครับขออภัยด้วยครับตอนนี้มันจะยังขึ้น warning อยู่นะครับว่าตัวแปร list เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้นะครับเราใช้มันซะ list จุด add เราก็เพิ่ม object s เข้าไปตัวหนึ่งก่อนเป็นตัวแรกนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มอีก object หนึ่งก็คือ b นะครับทีนี้ตอนที่เราใช้ add เฉยๆนะไม่ใช่ add all นะครับตอนที่เรา add attribute ไปที่โมเดลเนี่ยเราแทนที่จะ add เป็น student คนเดียวเรา add เป็น array ก็ได้นะครับ
guest list ก็ได้นะครับตรงนี้จะต้องเป็นชื่อตัวแปร array ที่เราประกาศไว้นะครับในที่นี้เราประกาศ list ไว้ถูกไหมเราลองเพิ่มสมาชิกเข้าไปใน list แล้วฉะนั้นเราก็จะส่ง list ไปแสดงที่หน้า JSP นะครับเราก็ add attribute ขึ้นมาก่อนสมมติว่าขอเคลียร์อันนี้ทิ้งนะครับเราต้องการใช้ loop ที่เป็น tag library ของ JSTL ตรงนี้นะครับที่เราประกาศไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันกับสไลด์ที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับก็คือขึ้นต้นด้วย prefix ก่อน for each นะครับอย่างนี้ก็จะต้องมีแท็กเปิดกับแท็กปิดนะครับ for each ตรงนี้นะครับ item ก็จะต้องระบุด้วยรูปแบบของ el นะครับก็คือ dollar sign ที่การเปิดปิดแล้วเราก็ระบุชื่อ array ที่เราต้องการเอามาบน loop ซึ่งในที่นี้ชื่อของมันไม่ใช่ list นะครับแต่เป็นชื่อ slist ตรงนี้จะมีช่องว่างระหว่างปิดการเปิดกับปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับของแต่ละคนเสร็จแล้วเราก็ระบุนะครับว่าเราจะพักไว้ที่ตัวแปรชื่ออะไรนะครับด้วย attribute var นะครับสมมติว่า var เราเอาไว้เก็บเป็นชื่อตัวแปรเป็น std ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อเดียวกับ java bean นะครับเสร็จแล้วภายใน loopภายใน tag for each นะครับเราจะทำการอ้างอิงถึงข้อมูลของสมาชิกของ array นั้นแต่ละตัวซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเซตตัวแปร list มาแล้วใน list เนี่ยมีสมาชิก2ตัวนะครับฉะนั้นเราก็อ้างอิงโดยการใช้ el ก็ได้นะครับ el ตรงนี้เราจะต้องอ้างอิงโดยการใช้ชื่อ std นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าชื่อตรงนี้เป็นชื่อที่พักค่าของสมาชิกของ array ทีละตัวนะครับเราไม่ต้องใส่ตัวก้านโปอะไรนะครับเราก็จุดนะครับเราก็ตามด้วยชื่อที่อยู่ใน java bean นะครับในนี้มี ID นะครับแล้วเราก็ใส่ขีดคันก็ได้ขีดคือตัวแสดงผลนะไม่ใช่การลบนะครับขีดแล้วก็ตามด้วย std จุด full name อันนี้ก็คือในลูปแต่ละรอบนะครับมันจะทำการเอา IDแต่ละคนมาแสดงนะครับขั้นด้วยคำว่าขีดแล้วก็ขั้นด้วยชื่อเต็มนะครับลองใส่ BR เพื่อให้ลูปแต่ละรอบเนี่ยมันมีการปัดบรรทัดลงมาลองกดรีโหลดดูนะครับถ้ามันมีไลบรารีมานะครับสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าเราจะต้องstop server ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่ม library ของปอมในปอม XML นะครับเราเพิ่ม library 2ตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับเราสามารถปิดคอนโซลนี้ไปได้แล้ว start ใหม่ก็ได้นะครับแล้วลองรีโหลดอีกรอบดูนี่นะครับสังเกตนะครับจริงๆตรงนี้มันคือการวนลูปนะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเซตสตูเดนต์มา2คนคือจอห์นกับโรเบิร์ตแล้วก็เซต ID มันด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็นลูปที่ใช้ในการดึงเอา array นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับก็ตัวนี้ถ
ถ้าเราคิดถึง DAO นะครับสมมุติว่าเรามีสร้าง DAO ตัว Data Access Object เนี่ยนะครับมัน select ข้อมูลจากตารางหนึ่งมาทั้งหมดเลยแล้วมันก็เก็บใน Java Bean นะครับแล้วเราเรียก DAO method นั้นเพื่อให้มันส่งเป็น array list ของ Java Bean กลับมานะครับก็ประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าให้เพิ่มมองว่าตรงนี้เป็นเรคคอร์ดหนึ่งในฐานข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเรคคอร์ดหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาใน array list เราก็เอา array list ตัวนั้นนะฝากไปกับ attribute model.add attribute นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการวนลูปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากมากอันนี้เป็นแท็กที่รองรับในภาษา JSTL นะครับก็อันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ผมให้มาก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงส่วนที่น่าจะได้ใช้บ่อย